คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์บรรดาพระราชกิจของพระเจ้าใหญ่ยิ่งพระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติและความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเจ้าเป็นที่สรรเสริญพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแท้ซองสาธุการพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูบุตรชายทั้งหลายของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะหาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งขบวนหลายให้เข้ามามีส่วนในพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และด้วยการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรู้และความเข้าใจในพระชนะของพระองค์เป็นเหตุให้ข้าพงหลายได้มีคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอในแต่ละสถานการณ์ของการดำเนินชีวิตในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสำแดงพระกรุณาต่อข้าพงหลายตามความรักมั่นคงของพระองค์ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพงหลายไปเสียจากเบื้องพระพักของพระองค์และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพงหลายข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดที่ได้ตกจากระดับอันควรเพราะต่างคนต่างเขาทำตามที่ตัวเองเห็นชอบโดยยกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมได้ดูหมิ่นคำสั่งสอนอีกทั้งปฏิเสธคำตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดภายในข้าพงศ์หลายและขอทรงฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์ทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าร่างกายของข้าพงศ์หลายเป็นของพระองค์เป็นวิหารขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอฤทธิ์ผลิตของพระเยซูไหลเวียนไปในทุกๆส่วนของร่างกายขอไฟแห่งการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เผาทำลายเชื้อร้ายเชื้อไวรัสต่างๆที่กำลังกัดกินทำลายอวัยวะทั้งภายนอกและภายในของข้าพงศ์หลายให้หมดสิ้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ปอดของข้าพงศ์หลายสะอาดและหัวใจทำงานตามปกติตลอดจนระบบไหลเวียนของเลือดและระดับความดันภายในร่างกายของข้าพงศ์หลายได้รับการฟื้นฟูอย่างอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายเชื่อว่าจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ขอทรงโปรดทำกิจอัศจรรย์ของพระองค์ในร่างกายของข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน